คยไหมเวลาคุณรักใครจนลืมไปว่าใครที่รักคุณแม่เป็นไรบ้างไม่เป็นไรรีบไปเถอะลูกคืนนี้เต้ยกลับดึกนะกินข้าวเลยไม่ต้องรอคุณรักใครคุณดูแลคนที่รักคุณดีพอแล้วหรือยังแพ็กเกจสุขภาพที่ดูแลคุณด้วยสมองและหัวใจรักใครให้เราดูแลHealthcare Clubในตอนที่แล้วนะคะได้พูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวในช่วงของคนวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กไปแล้วแต่ว่าในครอบครัวของคนไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่อยู่ในช่วงสูงวัยจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับนายแพทย์เฉลิมพลกิจระโยธินค่ะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว RSU Healthcare ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปใน2วัยด้วยกันก็คือวัยเด็กกับวัยทำงานทีนี้มาพูดถึงวัยผู้สูงอายุประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่ในช่วงคนที่มีอายุมากขึ้นเป็นฐานมากขึ้นนะคะคุณหมอคะจะให้คุณหมอเล่าค่ะให้คุณผู้ชมฟังว่าคนส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอที่เป็นผู้สูงอายุมีโรคอะไรบ้างที่คุณหมอเจอหลักๆเลยค่ะก็โรคหลักๆเลยนะฮะก็คือโรคเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ใช่กลุ่มโรคติดต่อค่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินสปอตโฆษณาของทางกระทรวง NCD ไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเพราะว่า NCD ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีอะไรบ้างก็คือ1กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานอย่างเงี้ยมีคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงก็อาจจะทำให้เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบหรืออาจจะเป็นหลอดเลือดสมองแตกก็ได้อันนี้ก็คือจะตามมาคือการเป็นสโตรกหรือว่าเป็นที่เขาเรียกกันว่าเป็นหลอดเลือดสมองแตกแล้วก็กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรตามมาทีหลังนี่คือ NCD เบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยนะเรียกว่ากลุ่มโรค NCD ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้ในโรคเหล่านี้ไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆวันเดียวปุ๊บจะเป็นใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ครับก็สืบเนื่องมาจากว่าด้วยมันมีหลายปัจจัยแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าวิธีการการใช้ชีวิตตั้งแต่ในอดีตนะตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งวัยทำงานจนกระทั่งถึงวัยชราะนะฮะการที่ร่างกายยังมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเริ่มมีหลอดน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงโดยที่บางคนก็รู้ตัวแต่ไม่ระวังไม่เคยดูแลเลยไม่เคยคุมอาหารไม่เคยออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งคุมไม่ได้แล้วด้วยทั้งสองอย่างก็ไม่เจอคุณหมอรักษาก็ปล่อยให้เป็นเรื่อยไปจนกระทั่งพอถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดภาวะฉุกเฉินได้หลายๆเรื่องอย่างเช่นฮาร์ทแอทแทคที่เราเคยได้ยินเล่นกีฬาอยู่ดีเกิดหัวใจวายอย่างเงี้ยหรือวันดีคืนดีเป็นความดันนานๆปุ๊บความดันขึ้นสูงเฉียบพลันเกิดหลอดเลือดสมองแตกไม่มีปัญหาได้บางคนอายุก็ไม่เยอะนะครับอายุ40กว่า50ก็มีปัญหาพวกนี้แล้วแต่ตรงนี้ค่ะขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงคุณหมอว่าบางทีรู้ตัวแต่ละเลยหรือว่าไม่ดูแลไม่รักษาด้วยปัจจัยอะไรครับคุณหมอคนเหล่านี้ถึงไม่สนใจดูแลสุขภาพก็มีตัวเลขที่ไม่น้อยเหมือนกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้นับรวมถึงคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพด้วยนะอันนี้แยกก่อนนะคะอันนี้แยกก่อนแล้วคิดดูว่ามันจะจริงตัวเลขจริงๆจะสูงกว่านั้นตัวนั้นแค่ไหนใช่ไหมก็คือมาหลายๆคนก็กลัวการมาโรงพยาบาลสมมติกรณีที่เป็นแล้วนะฮะกลัวการมาพบแพทย์บางคนก็เบื่อกินยาไม่อยากกินยาคิดว่าบางคนก็กลัวถูกคุณหมอดุประมาณยังไงผลเลือดสูงทุกทียังไม่ลดสักทีไอ้คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเนี่ยอะไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุแหละท่านบางท่านเนี่ยไม่อยากมาบางทีลูกพามาแบบพ่อแม่ไม่ยอมมาทำไมถามมามาที่ไรหมอดูทุกทีเลยเลยไม่อยากมาไม่อยากกินยาค่ะนะฮะก็มันมีหลายๆปัจจัยด้วยกันว่าคนที่ละเลยตัวเองก็มีไม่สนใจเลยจริงๆฉันจะคือมันคือโรคพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่จะทำให้เราเนี่ย
ต้องมาเจอคุณหมอแบบเฉียบพลันด้วยทำให้เราเจ็บปวดแบบทุกข์ทรมานใช่ไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราอุบัติเหตุมันไม่เกิดไม่เหมือนกับเกิดอุบัติเหตุเจ็บกระดูกหักต้องมาหาหมอแล้วต้องมาเย็บแผลแล้วต้องมาให้คุณหมอรักษาแต่เนี้ยมันไม่มีอาการแรกๆพวกนี้มันมีอาการนะเลือดในเลือดสูงเป็นร้อยก็ช่างมันจะมาก็ต่อเมื่อส่วนใหญ่นะคนจะมาก็ต่อเมื่อล้มแล้วล้มคือมีอาการแล้วไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วหรือว่าแย่ที่สุดก็อย่างที่เราว่ามาคือ heart attack หรือเป็น stroke หรือเป็นหลอดเลือดมีปัญหาวิกไปครึ่งซี่อ่อนแรงไปครึ่งซี่ก็อันนั้นก็ปลายทางแล้วตัวไหนก็สายเกินไปที่จะแก้แล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพอผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นไงฮะต้องดูแลต้องดูแลต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่ครอบครัวไทยสมัยนี้เนี่ยในยุคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวใหญ่เหมือนกับสมัยโบราณที่อยู่กันเยอะๆหลายสิบคนหลายสิบคนคนนี้ไม่อยู่อีกคนยังดูแลได้ใช่ไหมคะหมอสังคมสมัยนี้คือจะค่อนข้างเกือบจะเหมือนฝรั่งก็คือจะแยกครอบครัวกันใช่ไหมการงานก็คืออาจจะอยู่เป็นหน่วยยูนิตที่เล็กลงไม่เหมือนกับสมัยโบราณมีพ่อแม่ลูกบ้านหนึ่งพ่อแม่ลูกอีกบ้านหนึ่งหลายๆครอบครัวเนี่ยพอคุณแม่มีปัญหาที่ต้องนอนติดเตียงแล้วเหมือนว่าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยลูกบางคนอาจจะต้องออกจากงานเพื่อมาดูต้องคุยกันแล้วลูกคนที่หนึ่งที่สองทำงานอีกคนนึงจะเอายังไงดูแลคนที่ต้องส่งเงินเดี๋ยวฉันดูแลนะอย่างเงี้ยมันต้องมีการบริหารจัดงานซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนั้นก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่าทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปในกลุ่มคนที่อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำค่ะคุณหมอค่ะว่าตัวเองนั้นเป็นโรคเหล่านี้คือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ไหมคะแบบนี้จะสามารถรู้ได้ยังไงเขาว่าเราเป็นหรือว่าสาเหตุอะไรที่เขาไม่รู้เลยแล้วอยู่ดีๆเขาเป็นขึ้นมาทันทีค่ะคุณหมออันนี้ต้องเหมาะกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเลยนิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่เคยตรวจสุขภาพนะอย่างเช่นถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติอะไรในด้านร่างกายอย่างเช่นยกตัวอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับเขาอาจจะเริ่มปัสสาวะบ่อยกลางคืนท่านที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกลางคืนยกตัวอย่างโรคเบาหวานโรคเดียวนี่คือเป็นโรคกลุ่มเอ็นซีเดียนหนึ่งเช่นเบาหวานนะหรือบางทีอ่อนเปี้ยเพลียแรงแบบช่วงนี้ทำไมแบบไม่ค่อยมีแรงไม่สดชื่นทั้งที่ก็นอนปกติงานก็เครียดเป็นธรรมดาไม่ได้เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำหนักลดผิดปกติอาการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวสัญญาณให้รู้ว่าร่างกายคุณมีโรคแล้วมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ภาวะปกติทั้งที่เราไม่ได้มีอย่างเช่นไม่ได้ไปคุมอาหารไม่ได้ไปอดอาหารเนี่ยกับน้ำหนักลดเนี่ยนะก็ต้องมาพบหมอให้ช่วยดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าบางคนอาจจะมองเรื่องของการตรวจสุขภาพอาจจะพอช่วยได้นี่ช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะตรวจสุขภาพก็มีประโยชน์มากนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่มีรถยนต์นะรถยนต์เนี่ยทุกวันนี้เราคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็เยอะนะในภาคในกรุงเทพก็ปีหนึ่งจ่ายค่าซ่อมบำรุงปีละเท่าไหร่ประมาณก็ประมาณ 5,000 6,000 สำหรับรถเล็กนะคะต่อครั้งใช่ไหมคะก็ปีหนึ่งเข้าสักกี่ครั้งปีหนึ่งก็ต้องเข้าประมาณสัก3ครั้งนะครับ3ครั้งอย่างน้อยนะฮะ 3-4 เดือนครั้งนึงเพราะงั้นปีหนึ่งคุณก็จะจ่ายให้กับการเฉพาะดูแลรถยนต์เนี่ยประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นใช่อันนี้แค่คันเล็กๆนะคะถ้าเป็นคันใหญ่นี่ก็จะต้องถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะแค่ยกว่ากันอีกราคาหนึ่งใช่แต่สุขภาพตัวเองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยใช่ไหมครับบางคนบอกตัวสุขภาพหลักพันไม่เอาอ่ะไม่อยากตรวจแต่ว่าตังค์ไปจ่ายให้รถดีกว่าคือให้คุณค่ากับสุขภาพตัวเองเนี่ยน้อยกว่ารถยนต์น้อยกว่ารถยนต์ซึ่งตัวเราเองเนี่ยสร้างมูลค่าไม่มากกว่ารถยนต์รถยนต์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่เสื่อมค่าถูกไหมครับเพราะมันมีอะไรจ่ายอย่างเดียวแล้วมันยังมีอะไรด้วย มันสามารถจะซ่อมแซมหรือว่าซื้ออะไรเปลี่ยนได้ใช่แต่ว่าร่างกายคนไม่มีร่างกายจะเรียกว่าแทบไม่มีก็ว่าได้มีก็น้อยมากมีไม่บางชิ้นบางส่วนบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แต่การลงทุนสุขภาพส่วนใหญ่ก็มักจะละเลยกันไม่ค่อยเห็นความสำคัญการตรวจสุขภาพก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยก็เป็นตัวเรื่องอันหนึ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามูลเวลาอย่างประเทศเราเนี่ยสูญเสียเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของยาโดยเฉพาะยาที่นำเข้าเนี่ยปีละเป็นแสนล้านทุกทั่วทุกระบบเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเรามีการป้องกันเนี่ยจะลดมูลค่าตรงนั้นได้ค่อนข้างเยอะมากเลยซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนเป็นเบาหวานคนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งปีเนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นหลักแสนต่อ1คนอันนี้เรารวมยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นด้วยนะค่ะค่าเสียเวลาค่ารถค่าที่ลูกจะต้องหยุดงานค่าอะไรต่างๆนะฮะเพราะงั้นการตรวจสุขภาพโดยที่เราเนี่ยระมัดระวังไม่ให้เราป้องกันการเจ็บป่วยนะฮะหรือถ้ารู้แล้วแล้วเราก็ดูแลเนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองด้วยถ้าในมหาภาคภาพรวมเนี่ยมันจะได้ไปทั้งระบบแล้วจริงๆเราพูดกันถึงเรื่องนี้หลายๆคนก็ทราบดีค่ะหมออย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยก็จะมีลูกในวัยทำงานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเกษียณแล้วอยู่ในครอบครัวเดียวกันการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณดูแลสุขภาพหรือว่ามาตรวจสุขภาพมันอาจจะเป็นเรื่องยากบางคนอาจจะดื้อคุณหมอนะจ๊ะน่าจะพอทราบอยู่เราจะทำยังไงดีคะให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณของเราเนี่ยดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยถ้าจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ alert ในการที่จะดูแลเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือส่วนใหญ่ที่ยังมีปัญหาคือลูกมีเวลาค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องเห็นใจนะสมัยนี้คือมันอยู่ในภาวะการแข่งขันทุกคนต้องทำงานนะฮะกว่าจะเจอทีหรือว่าจะรู้ว่าคุณพ่อแม่เจ็บปวดไม่สบายทีบางทีก็บางทีคุณพ่อแม่ก็ไม่บอกเลยบางท่านก็จะไม่อยากให้ลูกเสียเวลาไม่อยากให้ลูกหยุดงานลูกหรือบางคนก็อึดนะผู้สูงอายุบางคนอึดมากหลายๆบ้านเนี่ยที่ผมรู้จักบางทีถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยจะไม่ร้องจะไม่บอกลูกเลยจนกระทั่งถ้าพ่อแม่บอกเนี่ยแสดงว่าหนักแล้วโอเคก็มีเยอะนะผู้สูงอายุที่บางทีเปลี่ยนใจลูกคราวนี้เราก็ต้องคือตัวลูกเองเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆเพิ่มความถี่ในการที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างหรือเงี้ยหรือเข้าไปใช้ชีวิตกับผู้สูงอายุให้มากขึ้นพอท่านรู้สึกอบอุ่นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกเราเนี่ยมันก็จะง่ายหรือเร็วในการที่เราจะเขาเรียกอะไรโน้มน้าวหรือชักจูงท่านมาดูแลสุขภาพในกรณีเนี้ยมองไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยนะคะคุณหมอที่จะช่วยให้ทุกๆอย่างมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นทีนี้ในกรณีของครอบครัวค่ะคุณหมอคะที่มีผู้สูงอายุด้วยมีคนในวัยทำงานด้วยแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะการอยู่ใน3ช่วงอายุนี้มีความยากหรือว่าความง่ายยังไงไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วภาพลักษณะนี้มันจริงๆแล้วในสังคมไทยเรามันมีตั้งแต่อดีตแล้วถูกไหมครับซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่จะเป็นตัวเชื่อมนะฮะที่ดีที่สุดก็คือคนกลางคือรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือคนวัยทำงานเพราะอะไรฮะเพราะว่าวัยเด็กวัยชราหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัยที่จะต้องพึ่งพิงส่วนใหญ่นะพึ่งพิงคนที่อยู่ตรงกลางนี่แหละเพราะวัยเด็กอย่างลูกเนี่ยค่ะก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงถูกไหมก็ต้องหาเลี้ยงเอาเงินมาให้ลูกส่งไปโรงเรียนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเด็กเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพิงพ่อแม่เช่นเดียวกันวัยชราหรือวัยพ่อแม่เราที่เป็นผู้สูงอายุโอเคอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านชีวิตมาแล้วแต่เนื่องด้วยสุขภาพที่ลดลงหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยบางอย่างที่จะดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องใช้คนที่มีกำลังเพราะฉะนั้นคนที่มีพละกำลังเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่อะไรดูแลทั้งสองฝ่ายซึ่งจะตกหนักอยู่กับคนวัยทำงานหรือวัยที่เป็นวัยพ่อแม่วัยกลางคนคราวนี้จะต้องเป็นตัวเชื่อมทั้งสองวัยเลยเพราะว่าทั้งวัยเด็กและวัยชราเนี่ยจะเคยได้ยินว่าวัยโดยเฉพาะวัยชราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยจะกลับไปเป็นเหมือนกับเป็นเด็กเหมือนเด็กอีกอะไรเหมือนเด็กที่เราจะขี้น้อยใจจะขี้งอนบางทีก็จะดื้อใช่ไหมคะก็คือผมว่ามันเป็นคำเรียกเท่านั้นเองแต่จริงแล้วใครก็เป็นได้ไม่งั้นภาระหนักๆที่ตกหนักก็คือวัยตรงกลางเนี่ยที่เป็นตัวเชื่อมทุกอย่างส่วนเด็กเองเนี่ยพ่อแม่อาจจะต้องสมมุติถ้าอยู่ด้วยกันนะครับถ้าครอบครัวที่มีทั้ง3ช่วงอายุเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีข้อดีหลายอย่างคือปู่ย่าก็ได้เห็นหลานใช่ไหมหลานตัวเล็กๆเข้ามานัวเนียมานู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านใช่สร้างความสุขใจสร้างรอยยิ้มให้กับคุณปู่คุณย่าได้ก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขในอีกในรูปแบบนึงที่ถ้าได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าบางครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องพาลูกหลานเนี่ยถึงสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละ 2-3 ครั้งหรือว่าตามเทศกาลก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวเนี่ยพาไปเยี่ยมผู้สูงอายุหรือคุณปู่คุณย่าตาคุณยายบ้างค่ะเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผลดีมันจะเป็นยังไงหมอผลดีคือมันก็จะสร้างความสุขได้นะเวลาที่เราที่จะขอความร่วมมือทางผู้สูงอายุว่าเอ๊ะควรจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือไปพบคุณหมอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นในการที่ท่านอ่ะโอเคดีกว่าบางทีเหมือนกับถ้าเราละเลยไม่ใส่ใจเนี่ยการที่เราจะไปบอกเนี่ยบางทีท่านก็แอนตี้หรือต่อต้านไม่ว่าฉันอยู่กับฉันดีๆอะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่มันเป็นปัญหาแล้วบางทีคนในวัยทำงานจะบอกว่าต้องอยู่นานๆเพื่อที่จะเห็นลูกหลานเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าบางบ้านสมมติมีลูก5คนเงี้ยค่ะ3คนแรกเนี่ยพ่อแม่ไม่ฟังสามคนนี้ต้องให้อีกคนหนึ่งไปบอกว่าให้ทำอะไรเพราะไม่ชอบฟังคนนี้ใช่ค่ะสังเกตไหมฮะก็ทำที่เรื่องเดียวกันเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ความใกล้ชิดความใกล้ชิดผูกพันนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพรวมของเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเราได้พูดคุยกันไปครบแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุอันนี้จะเห็นภาพรวมที่คุณหมอชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งในสถาบันครอบครัวเองแล้วก็รวมถึงความแข็งแรงของร่างกายในแต่ละช่วงวัยด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณหมอบอกยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะดื้อแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปหาหมอเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ